What's up มีฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมปังวันนี้นะครับผมจะมาช้อปปิ้งออนไลน์ให้ทุกคนดูกันนะครับพูดถึงการซื้อรองเท้าเนี่ยสนีกเกอร์ในบ้านเราเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะใช้เพจ IG ร้านต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับชอบแคปรูปร้านแคปรูปพ่อค้าคนนู้นคนนี้นะครับในกลุ่มต่างๆนะครับมาถามผมว่าพี่ครับคนนี้เชื่อถือได้ไหมร้านนี้เชื่อถือได้หรือเปล่านะครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับเพราะวันนี้ผมจะช้อปปิ้งสนีกเกอร์รองเท้าผ้าใบผ่านแอปพลิเคชันใหม่ให้ทุกคนดูกันนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงกันเองวันนี้ผมซื้อเองถ้ามันพังก็เจ็บกันเองนะครับป้าบแอปพลิเคชันที่วันนี้เราจะใช้กันนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Ox Street นะครับOx Street นะครับเป็น marketplace นะครับออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายรองเท้าผ้าใบนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับเว็บไซต์อย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะครับ StockX Goat นะครับผมแต่ข้อได้เปรียบของ Ox Street นะครับคือบริษัทเนี่ยสต็อกสินค้าต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งใกล้บ้านเรามากๆเลยและเขาเคลมว่านะครับเราจะไม่เจอคนโกงเราจะไม่เจอของปลอมนะครับอธิบายง่ายๆนะครับ Ox Street นะครับคือตัวกลางระหว่างเซลเลอร์กับบายเออร์นะครับเมื่อไรนะครับที่มีการซื้อนะครับผมคนที่ขายเนี่ยเขาจะส่งรองเท้าให้ Ox Street นะครับที่เป็นตัวกลางนะครับในการตรวจเช็คสินค้านะครับว่าของจริงหรือเปล่ามีตำหนิหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกอย่างผ่านตามทีมงานในการรีจิตเช็คเนี่ยเขาอ่ะก็จะส่งรองเท้ามาให้เรานะครับแล้วก็เงินของเราเนี่ยจะยังไม่ส่งไปให้คนขายนะครับก็คือถ้าเกิดมันผ่านเนี่ยเขาจะเป็นคนกลางระหว่างส่งเงินให้คนขายแล้วก็ส่งสินค้าให้เรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เจอของปลอมนะครับมาเริ่มช้อปปิ้งกับแอปพลิเคชัน Ox Street กันนะครับนี่เข้ามานะเว็บไซต์นะครับเราจะเจอบอกว่าเป็นหน้าแบบรองเท้าเยอะมากๆเลยวิธีการใช้งานครับง่ายมากครับซ้ายมือ3ขีดเนี่ยพวกบอกว่าเมนูนะครับมีโฮมมีบอกว่าล็อกอินไซน์อัพนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล็อกอินก่อนนะครับผมมี account อยู่แล้วนะโอเคล็อกอินกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทำไม Ox Street เนี่ยมันโชว์ราคาเป็น SGD นะครับ SGD ย่อมาจากสิงคโปร์ดอลลาร์นะครับ1สิงคโปร์ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับเงินไทยประมาณ22บาทนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อการขายในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินเรียกว่าค่าเงินของวันนั้นๆนะครับทุกคนต้องเช็คกันให้ดีนะครับพอเรามาเจอเนี่ยเราจะเจอ popular new listing คือสินค้าที่แบบยอดนิยมกำลังเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราไม่อยากดูเนี่ยเราก็ไปกดที่มุมขวาบนนะครับรูปแว่นตาขยายนะปึ๊บสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับอยากดูอะไรก็พิมพ์ไปเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับแอร์จอแดนนะครับแอร์จอแดน1กดเสิร์ชนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่ามีแอร์จอแดนตัวไหนบ้างนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับแล้ววิธีการดูว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยราคามันขึ้นอยู่กับไซส์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดเข้าไปดูก่อนนะครับสมมุติว่าเราจะดูคู่ไหนดีสมมุติว่า Air Dior นะครับวันนี้รวยนะครับเป็นเศรษฐี Air Dior เงี้ยเราก็กดดูไปที่ Select Size นะครับสมมุติว่าไซส์เพื่อนๆเนี่ยใส่แบบ9 US เงี้ยเราก็กดเข้าไปมันก็คือราคาของ9 US นะครับกดกลับมาได้ประมาณนี้นะครับในการใช้แบบโคตรง่ายเลยนะแต่วันนี้นะครับรองเท้าที่เราเล็งมาสักพักแล้วก็คือรองเท้า Air Force 1 Stussy นะครับผมจะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่า Stussy เลยดูดิว่ามันฉลาดหรือเปล่านี่ฮะอัปเดตทางการมากนะครับมี Nike Air Huarache Stussy มาแล้วนะครับแต่วันนี้ผมบอกแล้วใจผมเด็ก Air Force 1นะครับไปเลยฮะStussy Air Force 1 Low Fossil นะครับราคา463แต่มันจะไม่ใช่ราคาที่ไซส์ผมไงผมต้อง select size ก่อน10ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่463นะครับ463 SGD นะครับมันราคาเท่าไหร่ก็ไปคูณเองนะครับค่าจะส่ง Shipping to Thailand 10ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับประมาณ220บาทเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งคู่นี้ครับเช็คเอาท์และวิธีการจ่ายเงินนะครับก็ง่ายมากๆนะครับมีการผูกบัตรเดบิตเครดิตนะครับมาสเตอร์การ์ดวีซ่าได้หมดนะครับพอกดสั่งเสร็จนะครับเราจะได้อีเมลยืนยันนะครับว่ามีการสั่งสินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นเราก็รอกันกี่วันว้าไม่แน่ใจนะครับแต่เว็บไซต์เขาบอกว่า5วันนะครับสิงคโปร์กับประเทศไทย5วันมันจะเป็นไม่ได้จริงเหรอฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารองเท้าเนี่ยมันจะมาส่งมาถึงที่สตูดิโอกี่วันนะครับเรามาลุ้นกัน3 days later และแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับของมาไวกว่าที่คิดนะครับเราสั่งไปวันจันทร์นะครับของมาแล้ววันพฤหัสนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสตัดจันทร์ออก3วันของถึงสตูแล้วสิงคโปร์กับไทยมันใกล้กันขนาดนั้นจริงเหรอครับมาแล้วฮะ DHL ครับแพคเกจจิ้งเขาเป็นอย่างนี้นะครับส่งมาจากประเทศสิงคโปร์เราจะมาแกะกล่องนะครับสั่ง Stussy Air Force 1 Fossil ไปนะครับแกะออกมาเป็นรองเท้าอะไร
ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนี่ซื้อเองเจ็บเองพังเองเสี่ยงเองนะครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับเฮ้ยเราต้องแกะจากด้านบนด้านล่างแกะจากด้านล่างแล้วกันนะจะได้ไม่แบบว่าโดนแบบพวกที่อยู่อะไรเงี้ยจะได้ส่งคืนได้ไงแบบสินค้าไม่ตรงอะไรเงี้ยมาแล้วนะฮะเราต้องตัดแบบเบาๆนะครับไม่งั้นมันจะโดนกล่องเราแค่จะมารีวิวแบบเบาๆนะรีวิวจริงเดี๋ยวตามมานะครับอันนี้แค่มาดูก่อนว่าแพ็คยังไงครับเราอาจจะแกะผิดด้านว่ะนี่ครับกล่องทิ้งไปนะครับกระดาษห่อเฮ้ยใช่เปล่ากล่องใช่เปล่าอันนี้คือกล่องนะครับมิสตูซี่นะครับไนกี้ขออ่านก่อน Air Force 1 Low สตูซี่ 10 US ถูกต้องครับอย่างแรกผ่านแล้วครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าของจริงหรือของปลอมเราไม่มีคู่เทียมนะครับเราจะดมกลิ่นเอากระดาษนี่ฮะเปิดมาข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์ให้มีซองอั่งเปาด้วยนี่ครับเขาให้นี่มาครับสติ๊กเกอร์ออกซ์นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราอินเสิร์ตทีหลังออกสตรีทนะครับโอเคมาจากออกสตรีทนะครับมีการตรวจเช็คนะครับเป็นคนเขียนนะครับแล้วข้างหลังเขียนว่าเหมือนเขาเขียนจดหมายให้ผมครับเขาบอกว่าถึงเคอร์ we hope you love your sneaker นะครับอยากให้คุณรีวิว cheers ออกสตรีทนะครับนี่ครับมีการตรวจเช็คหมดเลยนะว่าแมทเทเรียลถูกต้องอะไรเงี้ยโอ้โหได้สติ๊กเกอร์มาอีกแล้วออกสตรีทแล้วเขาให้อั่งเปามาด้วยนะครับนี่คือซองแดงนะครับเพราะว่าตอนที่เราสั่งเนี่ยมันในช่วงตุ๊กจีนนะฮะข้างในจะเป็นเงินหรืออะไรเอ่ยมาดูกันHappy Luna New Year Can to claim your all credit ได้เครดิตเพิ่มนะครับเอาไปซื้อรองเท้าต่อโอ้โหเจ๋งมากรองเท้าโอเคครับ Air Force 1 to see งานดูดีครับแล้วก็มีการปักนี่ครับ Ox Street Tag อยู่ตรงนี้สีขาวอาจจะมีการแกะเชือกนิดหน่อยนะเพราะว่าเขาอาจจะต้องรีจิตเช็คนะครับประมาณนี้รีวิวยังไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวตัวรองเท้านะครับผมขยับไปเรามาตอบคำถามที่ทุกคนกำลังสงสัยอยู่แล้วก็คาดว่าทุกคนจะคอมเมนต์กันนะครับว่าเรื่องของภาษีโดนไหมไม่โดนนะครับผมของส่งมาถึงสตูดิโอโดยไม่มีใบสีเหลืองหรือสีชมพูให้ไปจ่ายภาษีนำเข้านะครับ2ระยะเวลาชิปปิ้งกี่วันก็ทำกันให้ดูแล้วนะครับในเว็บไซต์เขาเคลมว่า5วันของจะถึงนะครับเรามาเปรียบเทียบแล้วกันเนาะว่าข้อดีของ Ox Street นะครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์ดังๆที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็คือ Ox Street อยู่ที่สิงคโปร์นะครับทำให้การขนส่งเนี่ยถึงประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วนะครับ2ไม่ต้องหาชิปปิ้งนะครับไม่ต้องแบบว่าหาชิปปิ้งที่ประเทศแล้วก็ต้องส่งมาที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันเสียเวลาแล้วก็เสียการจัดส่งแบบแพงมากครับจำได้ว่าเว็บไซต์เนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยตัว S ลงท้ายด้วยตัว X เนี่ยเสียค่าภาษี 40% นะครับอันนี้ผมไม่โดนอะไรเลยสักบาทนะครับมั่นใจด้วยการออโตเมติกเช็คนะครับถ้าเกิดได้ของปลอมเนี่ยเขาก็จะส่งรองเท้าคืนให้กับผู้ขายนะครับแล้วก็เงินก็คืนให้กับเรานะครับเราก็ไม่เสียเงินเลยสักบาทนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงเจอของคนโกงเจอของปลอมในที่สุดนะอ่ะฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สมัครแอคเคาท์ง่ายๆนะครับผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับใช้แค่อีเมลของคุณเท่านั้นครับอีเมลเดียวในการยืนยันนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้รับเงินสิงคโปร์ดอลลาร์$25นะครับหรือเป็นเงินไทยประมาณ560 บาทโดยประมาณนะครับได้เงินฟรีๆง่ายๆนะครับสมัครที่ลิงก์ใต้วิดีโอเท่านั้นนะครับไปช้อปปิ้งรองเท้ากันรออะไรอยู่วะได้เงินตั้ง500 กว่าบาทใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ Ox Street นะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เปิดแจ้งเตือนในการกดกระดิ่งมาให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ Peace out